ดีจังกวาดกันกวาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนคงจะแปลกใจนะคะว่าเห็นมาเห็นใครทำอะไรตรงนี้มาตัดข้าวโพดกันนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันจะมาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์โควิดกับเรื่องของช้างนะคะอาหารช้างหลังจากที่เกิดโควิดมาแล้วก็ตอนนี้ก็เราเข้าสู่ครั้งที่สองแล้วก็สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเดือนมีนานะคะก็ครบ1ปีแล้วสำหรับการที่ช้างคนเลี้ยงช้างต้องทุกข์ทรมานกับสถานการณ์ของโควิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ในเรื่องของขอโทษครับพอดีเจ็บคอในเรื่องของช้างอาหารช้างนะเขาก็คนช้างที่นี่เดือดร้อนมากในเขตตอนนี้ดิฉันอยู่ในเขตอำเภอแม่วางในพื้นที่ที่มีช้างมาทำมาหากินในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ประมาณ200กว่าเชือกแล้วก็บางส่วนได้กลับบ้านไปก็เหลืออยู่100กว่าเชือกที่อยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็ในช่วงนี้ก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากภัยแล้งถ้าท่านจะเห็นนะคะว่าเชียงจังหวัดเชียงใหม่มีหมอกควันหนาแน่นมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะคะว่าตอนนี้ก็ไฟไหม้ป่าเยอะเลยนะครับเป็นหลายพื้นที่แล้วก็หมอกควันเนี่ยหนักมากเลยนะคะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ดอยสุเทพนี่มืดมิดไม่เห็นเลยนะคะวันไหนที่ดอยสุเทพมืดมิดเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้จะเผาเฉพาะป่าแต่เราเผาบ้านตัวเองเรากำลังทำให้แหล่งน้ำหายไปเรากำลังทำให้ป่าหายไปนะครับออกซิเจนของเรากำลังจะหายไปดังนั้นผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นคนมนุษย์ทั้งนั้นนะครับเป็นคนกระทำให้เกิดหายนะบนโลกนี้นะคะที่ฉันถึงอยากจะบอกว่าวันนี้โควิดที่เกิดปัญหาขึ้นมันไม่ได้เฉพาะโควิดแต่คนเราซ้ำเติมการเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองด้วยการเผาป่าทำให้มันเกิดการขาดแคลนเรื่องน้ำเรื่องอาหารนะคะคนเลี้ยงช้างก็เหมือนกันค่ะไม่ได้รับการดูแลใส่ใจจากรัฐบาลดิฉันพูดได้เต็มปากเลยนะคะในฐานะคนเลี้ยงช้างเราไม่ได้เคยได้รับการเหลียวแลดูแลจากรัฐบาลมาถามคนเลี้ยงช้างว่าเป็นยังไงมั่งในเวลานี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันเองนะคะดิฉันเองก็เป็นห่วงเพราะว่าช้างเยอะมากๆในหลายพื้นที่ดิฉันไปเยี่ยมทีนี้ไปดูที่วัดช้างไม่มีที่ไปค่ะเขาต้องไปหากินที่วัดนะคะก็เอาช้างเขาก็ช้างไปแล้วก็เพื่อไปหวังว่าสาธารณชนหรือว่าคนใจบุญที่มาทำบุญที่วัดจะซื้ออาหารให้เขานะคะคนที่ไม่เคยดูเรื่องช้างเรื่องอะไรนะคะไม่เห็นหัวอกคนช้างท่านอาจจะเห็นว่าเอาช้างไปทรมานใช่ไหมเอาไปมัดไว้ตรงนั้นใช่ไหมดิฉันเชื่อว่าถ้าเขาเลือกได้เขาจะเลือกที่อยู่ที่ดีกว่านั้นมันร้อนมากค่ะที่ไปอยู่ที่วัดนะคะดิฉันไปเห็นไม่ใช่วัดเดียวมีหลายวัดนะคะที่เขาเอาช้างไปหากินแต่ดิฉันเข้าใจนะคะวันนี้ดิฉันจะบอกกับท่านเลยนะดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการเอาช้างไปเดินถนนแต่ถ้าเกิดว่าดิฉันเห็นดิฉันคงไม่สามารถทำอะไรได้ในเวลานี้เพราะว่ารัฐบาลไม่หาทางออกให้เขาคนเลี้ยงช้างจะต้องหาทางออกดิ้นรนนะคะการเลี้ยงช้างวันหนึ่งช้างจะต้องกินอย่างน้อยวันละ300กิโลนะคะแล้วก็จะต้องดื่มน้ำถามเขานะคะว่าในพื้นที่อีสานไม่มีแปลงปลูกอย่างนี้นะคะไม่มีแปลงหญ้าไม่มีอาหารถามว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาต้องดิ้นรนค่ะเขาต้องออกไปหากินเอาช้างออกไปเดินทางไปดิฉันอยากจะขอความเห็นใจกับทุกคนนะคะทุกคนอาจจะมองว่าดิฉันเนี่ยอนุรักษ์ช้างโลกสวยไม่ใช่นะคะดิฉันมองอยู่ในโลกของความเป็นจริงดิฉันเข้าใจคนช้างหมดค่ะทำไมดิฉันต้องเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาวันนี้นะคะทางมูลนิธินะคะในฐานะที่เราทำในเรื่องของธนาคารอาหารช้างเราเข้ามาช่วยเงินที่พวกท่านได้ช่วยบริจาคมาเราเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้มีอาหารให้ช้างช้างในพื้นที่นี้นะคะดิฉันได้เชิญชวนเจ้าของช้างนะคะว่าท่านอยากจะ
ใครที่ไหนเดือดร้อนเรื่องช้างเรื่องอาหารเราซื้อแปลงหญ้าตรงนี้แปลงข้าวโพดให้เขามาตัดฟรีเพื่อเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงช้างของเขาแล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นวันช้างไทยช้างไทยยังอยู่ในวิกฤตอยู่นะคะไม่มีรายได้เจ้าของไม่มีควานช้างเพราะไม่มีเงินจ้างสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะได้ก็คือเรื่องของอาหารช้างที่เราจะแบ่งปันให้กันนะคะดิฉันอยากจะฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนในเรื่องของการซื้อแปลงอาหารช้างครั้งนี้ให้กับช้างนะคะก็อันนี้ค่ะก็คือทุกคนเจ้าของช้างควานช้างมาตัดเองนะคะแล้วก็เราเพียงแต่เอาแปลงปลูกข้าวโพดนี้ให้เขานะคะแล้วก็เขาก็ต้องซื้อไปเลี้ยงช้างของเขานะคะต่อไปดิฉันจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะอธิบายให้กับทุกคนได้เข้าใจเรื่องสถานการณ์เรื่องช้างในประเทศไทยนะคะgood morning to everyone that is you may be wonder what going on here what we are doing here and I just want to would like to let you know that is now we come to cut the corn from the plantation which is we have buy from the farmer as now is the anniversary for our hard time and difficult time of COVID is since March we have a huge problem and we have not enough food for elephant and you can see that this is smoke everywhere and Thailand now it turned to be the top of the PM 2.5 and the drought and the heat have been make a lot of effect for our area and that is not enough food and I would like to update to you about the elephant that is we have bring them to the village in this area we have about 250 elephant that work around this area and when the COVID start from last year many go home and about 150 stay here because they decide stay because they don't know when they go home what food they will find but some of them go home but they have a lot of sad a lot of tragedy which I will let you know in a moment but for the one who stay here they didn't have enough food so Save Elephant Foundation start for the food bank elephant food bank project since May last year we dealing with the farmer and contact them and make a contract and to bring them to plant the food for us and also to start to plant the food ourselves and to stock the food and today is we are the one who we invite the elephant in southern Chiang Mai southern of Chiang Mai to come and it's about 19 acre today and 19 elephant project come and then later I will explain some more. Alors un gros bonjour à tout le monde. Vous devez vous demander où on est en ce moment et qu'est-ce qu'on fait. On est dans le nord de Chiang Mai en ce moment et on est en train de couper des lots de maïs. Alors comme Lek elle nous expliquait, on est dans une période de COVID en ce moment. On est dans une période de COVID en ce moment et comme vous savez, nos éléphants ils souffrent énormément. Alors avec l'aide de Save the Elephant Foundation, on a créé en fait une base de nourriture pour tous les éléphants de nos en Thaïlande et les projets qu'on supporte. Alors ici dans cette région, il y a 250 éléphants qui étaient ici, mais à cause du COVID, ils ont dû retourner à la maison. Alors, comme Lek elle expliquait, avec l'aide de Save the Elephant Foundation, on a pu aider ces éléphants et on a aussi, ça supporte aussi les fermiers locaux à pousser, à faire pousser leurs propres fruits, leurs propres légumes ou leurs propres lots de maïs. Et ensuite, on utilise, on les supporte et on utilise ces légumes et fruits pour les donner à nos éléphants. Là, on est à Chiang Mai en ce moment, un peu dans les alentours de Chiang Mai et il fait extrêmement chaud. On fait face à une période où c'est le dry season et en fait, vous pouvez voir précédemment, vous pouvez voir en fait qu'il y a de la fumée un peu partout
c'est parce que les gens ils font brûler la forêt et c'est extrêmement il y a une chaleur extrêmement lourde et suffocante. Alors on voulait juste vous tenir au courant face sur ça. Since they have the COVID 19, that is, I think when many of you are follow us and we have walked the elephant back to the village, and many of you may be wonder what happening, what going on with the elephant. This unfortunately, I would like to tell you that is when the owner of elephant doesn't have job here, they decide to bring elephant home. Which is the hope that is they think they can they bring elephant to the jungle or to their original village. They can find the place and the room for the elephant. But when they arrive home, they have find the truth. And the sad thing is the village have been changed. No more forest for them. All around the village turned to be agriculture, and everywhere that turned to be like a farm and pesticide everywhere. They spray chemical everywhere. The river is not safe for them anymore, and the elephant can use the river where it's supposed to go and use. And the worst part that so many elephant falling down from the poison. And with the elephant that we walk, the group of 12 elephants we walk, 2 have passed away. And the 2 young, one young girl about 12 years old and one young boy is died. And that is the one that is died. And then not long ago that you may be here that is 8 elephants have dealing with the pesticide. 5 is a critical at the moment. 3 is under our doctor care, but they said it get better. So including one of the young baby, which is she have dealing, she have touch and maybe eat that poison from the in the farm. Mm. So this is very sad. It's more and more that we heard this tragedy. And the elephants stay with a small limit, and they have no space to walk, and they have no food. They are now struggling. So we also send the food to them weekly, and also we have now the supporter that from Gentle Giant Stay Home. We have supporter from Trunk Up that is helping us at the moment for the foster parent, and this is the money can be able to send to the village. To buy food for them. Alors, comme vous le savez, on l'a répété assez souvent, mais la situation des éléphants en ce moment, durant la période de COVID, est assez et extrêmement triste. Parce que vu que les propriétaires ont plus d'argent pour s'occuper de leurs éléphants, ce qu'ils font, c'est qu'ils renvoient leurs éléphants à leur maison. Ce qui se passe, en fait, la réalité de la chose, c'est qu'en ce moment, le territoire de la maison est beaucoup... ils sont en train de justement changer la nature, la jungle, en des plans d'agriculture et en faire des fermes, ce qui détruit énormément la nature et ça fait en sorte que les éléphants n'ont plus d'espace en fait pour se promener en liberté. Ils ont des territoires assez extrêmement restreints. Et comme Lek elle expliquait, ils peuvent même plus se promener, se baigner dans la rivière parce que justement, il y a tellement de produits qui se font des pesticides. Alors, il y a eu une tragédie récemment et il y a plusieurs de nos éléphants qui sont en train, des éléphants d'Asie qui sont en train de tomber à cause de ça. Il y a deux éléphants qui sont morts à cause qu'ils ont ingurgité du poison de ces, justement, pour faire ces terres d'agriculture. Il y en a d'autres aussi qui ont... il y a aussi d'autres éléphants qui ont été affectés. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est absolument horrible. Il y en a certains d'entre eux qui sont en train de les observer en ce moment pour s'assurer qu'ils vont bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléphants qui ont été affectés par ça, par le poison, justement, pour faire ces terres. Fait que
Là, en ce moment, avec l'aide de Gentle Giant, Trunks Up et Greater Good, vous pouvez en fait supporter ces... avec leur support, ils nous aident en fait à rapporter de la nourriture pour ces gens, pour ces éléphants en crise. Alors si vous voulez, si vous êtes, si vous voulez aider justement ces éléphants-là, vous pouvez toujours aller via ces liens. Mais oui, durant le COVID, on fait face à une situation assez, assez tragique pour les éléphants en Thaïlande. Alors, vous pouvez voir en ce moment que justement, on a différents projets. On a différents projets qui se sont déplacés ici pour justement aider leurs éléphants, à aider à les nourrir. Alors, ça aide, oui, les éléphants, mais ça aide aussi la communauté locale. Ça aide les fermiers locaux à justement planter leur, leur nourriture pour ensuite, on l'achète et on le donne à nos éléphants. Alors, c'est pas, cette nourriture-là va pas... à nos éléphants au parc, ils vont aussi aux différents projets qu'on supporte. Alors c'est ça, on voulait juste vous mettre à jour sur la nourriture des éléphants. ค่ะก็ดิฉันอยากจะอัปเดตนิดหนึ่งนะคะเรื่องของถ้าท่านได้ตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นของโควิดที่ปีที่ผ่านมานะเขาก็ท่านจะเห็นว่าดิฉันได้เดินนำได้เดินพาช้างกลับบ้านเยอะนะคะแล้วก็ได้ความหวังว่าการหนีตายจากจังหวัดเชียงใหม่หรือการหนีตายจากแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยกับการกลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านหลายคนที่เขาอยู่ในปางช้างเขาก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วเขาก็คิดว่าการกลับไปอยู่บ้านเขาเป็นเรื่องที่พวกเขาจะสามารถพาช้างไปแล้วไปอยู่อย่างปลอดภัยแล้วมีอาหารกินแต่หลายคนต้องไปสูญเสียที่โน่นนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นกลายเป็นเรื่องเศร้าจบลงได้สิ่งที่พวกเขาต้องสูญเสียนะคะก็มีหลายครอบครัวของช้างต้องพาช้างกลับเข้าไปสู่หมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านเองตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วในอดีตเมื่อ20ปีที่ผ่านมาตอนที่พวกเขาจากมาหมู่บ้านมันก็เป็นป่าเขาลำเนาภัยใช่ไหมคะแต่พอหลังจากที่เขากลับไปอีกครั้งในช่วงนี้หมู่บ้านทั้งหมดจะเป็นภูเขาโล่งปลูกข้าวโพดปลูกกระหล่ำปลูกอะไรต่อไม่อะไรก็คือพื้นที่ป่านั้นก็ถูกบีบไปแล้วก็ไม่เหลือแล้วก็เหลือพื้นที่เพียงน้อยนิดแม่น้ำลำธารก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสำหรับช้างก็กลายเป็นว่าแม่น้ำช้างดื่มไม่ได้เพราะว่าอันตรายช้างจะออกไปตรงไหนก็มีปัญหาเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องของไปตรงไหนก็กลายเป็นสวนชาวบ้านตรงไหนก็เป็นการมีพ่นยาไปทั้งหมดคือไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับช้างทางมูลนิธิเองนะคะก็ได้ทำหนังสือถึงหลายกระทรวงนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือไปเพื่อขอให้ได้มาช่วยชาวช้างอย่างน้อยให้เขาได้มีให้ช้างได้ซุกหัวนอนเพราะดิฉันเชื่อว่าในฐานะที่ตัวเองทำงานกับช้างดิฉันก็ทำเรื่องร้องขอไปหลายที่เพื่อขอเช่าพื้นที่ป่าให้กับคนช้างที่เขาสามารถเข้าไปอยู่ในตรงนั้นโดยให้พวกเขาบริหารจัดการกันเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพราะอย่างน้อยได้พื้นที่สัก 20-30 ไร่ให้เขาได้อยู่อย่างปลอดภัยคำร้องขอของเราไม่ได้รับการตอบกลับคือตอบกลับมาก็โยนไปอีกกระทรวงหนึ่งโยนไปอีกกระทรวงดิฉันจะพูดความจริงตรงนี้นะคะว่าดิฉันมีหลักฐานหมดแล้วค่ะก็คือเราขอไปแล้วทำโครงการไปหมดไม่ว่าในโครงการของเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเพื่อต้องการให้ช้างได้มีความเป็นอยู่ที่ดีเราพร้อมที่จะรับเงื่อนไขทุกอย่างของหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้ช้างได้อยู่อย่างปลอดภัยแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับไม่รับการตอบกลับแล้วผลกระทบก็คือตอนนี้ช้างที่กลับเข้าไปสู่หมู่บ้าน
ล้มตายไปจำนวนมากหลายเชือกล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็หลายเชือกนะคะถูกยาพิษล้มตายโดยสาเหตุของการถูกยาพิษเพราะว่ามียาพิษคาอยู่ในปากหลายเชือกยังบาดเจ็บอยู่ปากไหม้ไปหมดนะคะก็พาราคอสแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาจะต้องมาสูญเสียชีวิตแล้วก็ล่าสุดท่านคงจะทราบดีนะคะคือดิฉันจะบอกเลยครับว่าที่ไปเข้าไปตายนะก็มีทั้งบ้านห้วยบงนะคะบ้านนาเกียนบ้านห้วยผักกูดแล้วก็ตอนนี้ก็เท่าที่พวกเราจะเห็นกันก็คืออย่างหมู่บ้านแม่ตื่นที่ผ่านมานี่8เชือกนะคะได้ลงไปเข้าไปสวนชาวบ้านแล้วก็ช้าง5เชือก2เชือกหนักที่สุดแล้วค่ะก็เป็นช้างแม่ลูกก็เป็นข่าวกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เศร้าใจที่สุดก็คือตอนนี้คนที่เลี้ยงช้างนะคะที่ฉันอยากจะบอกว่าท่านไม่ต้องไปหวังอะไรกับรัฐบาลเลยนะคะเวลานี้เราร้องขอกันมา1ปีมันยาวนานเกินไปเวลานี้ท่านต้องลุกมาช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามวันนี้ถ้าเป็นอาชีพสุจริตท่านทำเถอะค่ะอย่ามานั่งรอนะคะเราเลี้ยงช้างซึ่งช้างกินอาหารเยอะมากดิฉันอยากจะฝากทุกท่านนะคะว่าเวลานี้เป็นวันที่เราต้องช่วยตัวเองในวันที่เรามีนักท่องเที่ยวช้างทำมาหากินช่วยเราวันนี้มันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราต้องลุกมาทำเพื่อเขานะคะตอบแทนเขาอย่าให้เขาต้องบุกเข้าไปกินกระหล่ำที่ต้องมียาสารพิษไปกินต้นไม้ใบหญ้าที่เขาพ่นยาแมลงฆ่าแมลงนะครับเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะฝากกับทุกท่านช่วยหน่อยนะคะว่าช้างราคาดิฉันรู้ว่าไม่ได้ถูกทุกคนรักช้างเหมือนกันแต่ในสิ่งไหนที่เราสามารถอุทิศตัวได้เวลานี้ประคองกันไปให้รอดเราอาจจะอยู่ไปจนถึง1ปีเรายังไม่รู้ตอนนี้นะคะฝนจะมาแล้วดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาปลูกหญ้าให้ช้างปลูกอาหารให้ช้างนะคะของโครงการทางภาคเหนือเนี่ยเราปลูกกันมาเป็น1ปีแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่จากที่ดิฉันสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไปติดต่อกับทุกที่ในประเทศไทยรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนกันหมดเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับที่เลวสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะคะในคนเลี้ยงช้างเราไม่สามารถนั่งนิ่งดูได้อย่าได้หวังอะไรกับรัฐบาลเลยนะคะว่าพูดในเวลานี้เลยนะคะว่าจำไว้เลยค่ะไม่ต้องหวังอะไรกับรัฐบาลเราต้องพึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถนะคะเราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นคนเลี้ยงช้างท่องใส่ใจไว้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ทางเราก็ได้หาแปลงมาให้กับคนเลี้ยงช้างที่นี่ซึ่งในพื้นที่นี้ต้องมีประมาณ150เชือกนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันช้างไทยนะคะอย่าให้ช้างไทยวันช้างไทยมีแต่ชื่อคำว่าช้างไทยปัจจุบันเนี้ยช้างไทยของเรานะคะถูกคุกคามไม่ว่าช้างบ้านช้างป่าดังนั้นเราจะมาทำอะไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงพวกเขาเราไม่ใช่ทำแต่เฉพาะวาทกรรมที่สวยหรูแต่เราต้องลุกขึ้นมาทำงานนะคะดิฉันอยากจะฝากกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนมูลนิธิมาตลอดแล้วมูลนิธิเองจะเดินสานต่อเจตนารมณ์ของท่านโดยการทำให้ช้างได้อยู่ดีกินดีวันพรุ่งนี้นะคะเรา ขอโทษค่ะพรุ่งนี้เราจะส่งต่อความรักของท่านไปสู่ช้างประมาณ 1,500 เชือกทั่วประเทศไทยท่านสามารถติดตามได้ในเอลิฟริกนะคะเราจะถ่ายทอดสดร่วมกับช่อง9อสมทนะคะที่จะให้ท่านดูว่าเราได้ช่วยเหลือช้างในช่วงวิกฤตยังไงนะคะใครก็ตามที่ยังไม่ได้ขออาหารมาช่วงนี้ท่านยังมีเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงเพราะเราจะลงทะเบียนที่จริงจบแล้วนะคะดิฉันก็จะฝากบอกกับท่านว่าที่ท่านยังไม่ลงทะเบียนขออาหารท่านขอมาได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะส่งต่ออาหารของเราไปหลายๆภาคซึ่งเป็นวันช้างไทยเราไม่ได้ฉลองวันช้างไทยเฉพาะที่ของมูลที่เราอย่างเดียวแต่เราแบ่งปันและแชร์ความรักความห่วงใยจากทุกท่านที่ช่วยเรามานะคะแล้วก็เรานำเงินจำนวนนี้ไปช่วยช้างทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเราจะถ่ายทอดสดท่านสามารถชมได้ที่เอลิฟริกกับช่อง9อสมทค่ะแล้วก็ตอนบ่ายนี้ช่อง9อสมทก็จะได้ถ่ายทอดสดเหมือนกันนะคะไลฟ์ที่ช่อง9ภูมิภาคเขตภาคเหนือนะคะที่จะนำเสนอในเรื่องของการช่วยเหลือช้างซึ่งช่อง9อสมทเองก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือค่ะค่ะ tomorrow is the Thai Elephant Day we will go celebrate with 1,500 over 1,500 elephant throughout Thailand, and for your love and care and your donation to us, we have share our you know, our care to them, and
we will deliver food throughout Thailand to elephant tomorrow. And also, just would like to let you know that is during COVID, we have so many elephant that is falling down, and many of the elephant that is they went to the village 1 year, they can't wait. So hundreds of them now across the border to work for the illegal logging in Myanmar and current independent state. And many of them also work in Thailand. And I have many picture and many record of the injury, death, suffering from the way that they work at the logging area. And so we try very hard now, try to help everyone, but it seems we cannot help them enough. As many of them now move to the temple because they have no place. They hope that when they go to temple, they can find that the Buddhist people that they come to the temple, they will pay the sympathy for them, will buy food, will buy banana for them. And this is the only way because they have no money and they have to do in this way or else the elephant will suffer. And if you see that something that show at in my page, I hope you understand. I show you a realistic. It doesn't mean that I agree with that, but I want to show the real life of the elephant, what going on, what happening. And what is a concern that is, I don't want elephant to go to the temple again, like at Sri Lanka or India. This is not their place. They have to stay in the temple where is a lot of incense smoke and with many people, concrete, no tree, not enough nutrition. But if the COVID, it doesn't clear, it doesn't get over very soon, we will lose so many elephants in Thailand. Alors, Lek disait, demain, c'est la journée internationale des éléphants d'Asie. Alors, en Asie, on a environ 1500 éléphants ici et on va partager. En fait, demain, on va envoyer de la nourriture un peu partout en Thaïlande pour les éléphants d'ici. Sinon, comme Lek disait, elle parlait de justement la situation des éléphants en Thaïlande en ce moment ou dans le monde. Les éléphants d'Asie, et vous le savez, est extrêmement difficile. Alors, les gens n'ont plus d'argent pour supporter leurs éléphants. Alors, comme Lek disait, ils les laissent, par exemple, ils laissent leurs éléphants au temple, comme au Sri Lanka et en Inde, ils ont fait ça. C'est pas l'endroit pour laisser un éléphant. Il n'y a pas d'arbres dans un temple, c'est juste du ciment qu'il y a. Et c'est comme Lek disait, c'est les gens... Les propriétaires apportent leurs éléphants, en fait, au temple pour que les gens aient pitié et leur donnent de l'argent ou soit des bananes. Mais ça doit arrêter parce que, comme vous le savez, depuis le COVID, il y a énormément d'éléphants qui sont décédés, malheureusement, qui ont souffert. Il y en a encore tellement qui souffrent. Alors, on essaye, justement, là qu'elle essaye à chaque jour de se battre constamment et de trouver des alternatives. Et comme aujourd'hui, c'est le parfait exemple, on est ici pour... ramasser des lots de maïs. On est ici pour ramasser des lots de maïs et d'essayer de nourrir tous les éléphants d'Asie pour la journée internationale. Alors, c'est avec votre aide, c'est avec votre support qu'on peut aussi parvenir à faire ces choses. Comme vous le savez, c'est ça, c'est des situations extrêmement, extrêmement difficiles pour les éléphants d'ici. Oh, quand autre cas? ค่ะสำหรับใครที่อยู่ในเขตสายใต้นะคะก็คือสายเขตแม่วางแม่วินนะคะก็ใครต้องการอาหารต้นข้าวโพดให้กับช้างนะคะติดต่อมูลนิธิได้นะคะเราตอนนี้เรายังมีอาหารเหลือให้ท่านนะคะมาตัด
ท่านต้องมาตัดเองนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ให้ท่านตัดเพราะว่าทางมูลนิธิได้ซื้อแปลงข้าวโพดเหล่านี้นะครับเพื่อช่วยเหลือท่านนะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่มีแปลงข้าวโพดนะคะที่ต้องการขายให้เกษตรกรท่านใดนะต้องการขายให้เราไปช่วยทําบุญให้กับช้างนะคะก็ติดต่อกับทางเรามาได้นะคะเราพร้อมที่จะซื้อแล้วก็เอาไปให้กับช้างที่ยังอยู่บนดอยที่ยังไม่มีอาหารนะคะเราจะนำใส่รถ10ล้อขึ้นไปแจกเอาไปส่งให้เขาข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีแปลงข้าวโพดในพื้นที่สันปะตองแม่วินแม่วางนะคะแล้วก็ทางแม่แตงแม่ริมเชียงดาวนะคะท่านมีแปลงข้าวโพดแปลงหญ้าแปลงอ้อยท่านติดต่อมาที่มูลนิธิได้นะคะเราจะไปเราจะส่งคนไปตัดเองนะคะแล้วก็เพื่อจะนำอาหารเหล่านี้เข้าไปส่งให้กับช้างนะคะก็ดิฉันอยากจะฝากด้วยนะคะfor today that is we will have send the food to the elephant in many different area and tomorrow that is we hope that everyoneWill join us for celebrate for the Thai Elephants Day. Even this year is not a happy year for elephant, but we still hope that is we can find a situation for them and for the food we bring to them, even only a small part. But we hope that is we can help and save some of them. And for many elephant now, we try to stop them to across the border, and you can help us.By become the foster parent and to support them and bring them stay home by look at by to be adoption program you can look at the detail at gentle giant stay home and I think that is some of our admin will put the address below you can be the part that to help and save elephant don't let them go to work at the locking area or let them help them to stop them to across the border or stop them to do the street begging or become a temple elephant we can keep them at home andBuy the food like this to them, and with your money that we can buy food and bring food to the elephant. And also, one of the organization called Trunk Up, that you also can be a foster parent. That is, you can help many elephant in different area, and your money that is can be able to take the food and bring to them and.Also, the money that behind the mahout, behind the keepers, to take them walk, to take them out the chain, walk them to the river, bathe them and helping them, and don't let them chain that forever. So you can be part of that by join the project, adopt and foster elephant. Alors, demain c'est la journée internationale de l'éléphant d'Asie et On sait que cette année, c'est un peu une année triste pour les éléphants d'Asie, mais justement, on est en train de collecter de la nourriture pour servir tous nos éléphants ici en Thaïlande. Alors, c'est ça, comme Lek disait, c'est une année extrêmement difficile, mais on va faire de notre mieux. On essaie de justement quand même célébrer cette journée magnifique. Et comme Lek disait aussi, si vous voulez...On a eu le support de justement de Trunks Up, Gentle Giant et The Greater Good pour aider en fait à nourrir nos éléphants durant cette période de crise. Comme vous le savez, à cause du COVID, beaucoup d'éléphants sont forcés à justement travailler, à retourner dans l'industrie, dans l'exploitation du bois, dans le street begging, même dans justement comme les éléphants du temple.Alors, c'est avec votre aide, en fait, votre argent dont vous pouvez aider en faisant des donations, faisant des dons, ou même via Gentle Giant, via Trunks Up, vous pouvez adopter un éléphant, parrainer un éléphant. Et cet argent-là va directement, en fait, à nourrir nos éléphants et aussi à porter les mahouts laissés pour qu'on engage des nouveaux mahouts pour leur laisser...Pour les aider en fait à déchaîner les éléphants et leur laisser un peu de la liberté. Alors,
votre argent, votre support va directement dans l'aide des éléphants et leur donne une opportunité de vivre comme des éléphants devraient vivre dans cette période de crise. ตอนนี้ก็เราก็เกือบจะเสร็จ1แปลงแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายแปลงที่เหลืออยู่นะคะสำหรับคนไทยนะคะใครที่ต้องการที่จะช่วยเหลือช้างท่านสามารถมาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์มาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของช้างได้นะคะก็ทางประเทศไทยท่านสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ผ่านมูลนิธินะคะหรือว่าท่านสามารถผ่านโปรแกรมพ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิเทใจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเพจอยู่ตรงท้ายมูลนิธิเทใจจะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเราอยู่ในโครงการของเทใจช่วยเหลือเรามาตลอดนะเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของโครงการเรานะคะท่านสามารถดูข้อมูลพ่อแม่อุปถัมภ์เงินของพ่อแม่อุปถัมภ์ไปที่ไหนนะคะถ้าหลายคนอาจจะอยากสอบถามเงินนะคะก็ส่วนหนึ่งจะเป็นอาหารช้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะนำมาซื้อแปลงหญ้าแปลงอ้อยนะคะปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยสับปะรดมะละกอเงินที่ท่านจ่ายมานะคะก็ไม่ได้เฉพาะมาซื้อแปลงแต่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นค่าจ้างควานช้างให้ดูแลนะคะเงินส่วนหนึ่งก็ไปเป็นยานะคะที่รักษาโรคให้ช้างนะคะก็แยกออกไปเป็นส่วนๆดังนั้นท่านถ้าท่านเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เงินจำนวนนี้ถ้าผ่านมูลนิธิเราเมคชัวร์เลยนะคะว่าเจ้าของช้างจะเราจะมีการตรวจสอบตลอดเวลานะคะว่าเจ้าของช้างมีได้ทำการเอาไปช่วยเหลือช้างจริงไหมเรามีทีมงานเข้าไปตรวจสอบดูเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ตลอดเวลานะคะแล้วก็แทบจะทุกโครงการนะคะเราจะมีพนักงานคนงานของทางมูลนิธินะคะได้เข้าไปดูแลช้างไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนนะคะเราก็จะไปติดตามดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของช้างแล้วก็ติดตามในเรื่องของการให้อาหารเรามีพิธีการตรวจสอบทุกวันค่ะในการให้อาหารเพราะว่าแล้วก็ท่านที่บริจาคมาท่านก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะเพราะว่าทางเรานะคะจะมีไม่ว่าในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของเอลิฟิกการซูมต่อผู้อุปถัมภ์นะคะที่ต้องการซูมบางทีเราก็ไปซูมในหลายๆพื้นที่เราก็ประกาศไปเพราะฉะนั้นในจุดที่เราทำทุกวันนี้เราถือว่าเราก็ได้ตกลงกับเจ้าของทางเจ้าของช้างว่าการที่เรานำเงินมาช่วยเหลือแล้วก็มาให้อาหารวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการซื้ออิสรภาพให้ช้างต้องการให้ช้างได้อยู่อย่างสะดวกสบายอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็มีอาหารกินมีสวัสดิภาพที่ดีในช่วงโควิดนะคะนั่นคือส่วนหนึ่งของเงินของพ่อแม่อุปถัมภ์นะคะว่าเราไม่ได้นำเงินพ่อแม่อุปถัมภ์มาแล้วก็ไปให้เจ้าของช้างเลยแต่เรามีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ช้างได้รับผลนั้นอย่างเต็มที่นอกจากนั้นควานช้างก็จะต้องไม่ตกงานแล้วก็เกษตรกรก็มีรายได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์จะมีส่งผลบุญไปหลายชั้นไปช่วยเหลือคนได้เยอะแยะมากค่ะI would like to go and ask that is many people ask what is happening with the foster program if they start to go to help foster program where is the money goSo I first of all I would like to explain to you when you become a foster parent, your money first will come to elephant food, and the elephant food that is we have to go to the food bank project program, and the money that is not just only have the food for elephant, but your money can help farmer, can help to buy watermelon, banana, corn, grass.Also can help the elephant because so many people that create the forest in the mountain and they do they plant the food like they plant the food that use a lot of chemical. We try now to stop them to plant the food, plant grass, plant food which is used for elephant and they don't have to use the pesticide. And that is the farmer can be able to have more income. And after that is when the food bring to elephant already.Mahout and the
keepers. They will be able, that is, to look after. So your money not buy food, but buy freedom for elephant. So many of them are chained. Some of the prey chained. If we don't go and help them, they will chain for a whole year. And this is will bring them stress, will bring them really traumatized from that. But Save Elephant Foundation will make sure that when you become the foster parent, we are trunk up and we are gentle giant. We will work that very hard. We send our staff there to work with the every camp, make sure that every day they have released elephant to be roam free. And bring enough food. We will go and check this is elephant have enough food or not. We work very hard. We have a lot of team to go and work right now. You know, to go like a many, like a hundreds of elephant. We use so many staff that to go and check, make sure. And we send all the picture or whatever we see, feedback back to Gentle Giant and trunk up to let this all sponsor to see. And trunk up and Gentle Giant start to show that the picture for you, that is from our staff who work there in the field. And your money will help elephant to be roam free and happy. Take them out of the chain, bring the food to them. And also it's a lot of elephant that still need to wait. So we're waiting for your help and we hope that you can help us more to bring elephant to be freedom. Alors, l'argent, beaucoup d'entre vous vous demandez où l'argent que vous donnez en fait pour parrainer des éléphants, où va cet argent? Cet argent va directement, va pour en fait plein de causes, va directement premièrement pour nourrir les éléphants. Aussi, comme Lek l'expliquait, ça va oui pour nourrir les éléphants et s'assurer qu'ils sont en santé et tout, mais qu'ils sont en bonne main, mais ça aide aussi les fermiers, ça aide. On va, quand on a de l'argent, par exemple, quand vous parrainez un de nos éléphants ou des éléphants via Trunks Up ou Gentle Giant, ça, pour nous, ça nous donne l'opportunité d'aller acheter de la nourriture pour eux, mais aussi d'aider les fermiers. ça aide aussi à l'agriculture. On essaie aussi d'enseigner et de travailler en fait avec les fermiers, de leur faire comprendre que c'est pas de faire pousser des ingrédients naturels, de faire tout, d'essayer de mieux de les fermiers justement qui changent la nature en agriculture. On essaie de justement leur enseigner de faire pousser des plantes naturelles. Alors, votre argent, oui, va pour aider les éléphants et les nourrir et s'assurer justement leurs soins, mais ça va aussi pour aider la communauté, aider de propager en fait plus de nature, plus de d'aider pour l'environnement. Alors, c'est votre argent en fait achète la liberté des éléphants. Alors, à chaque fois que vous supportez ou vous parrainez un des éléphants, c'est un des l'éléphant que vous parrainez a plus de chances justement de vivre en liberté. On a une équipe sur place qui à chaque jour ils vont à des camps et ils s'assurent qu'ils ont au moins qui peuvent se promener en liberté parce que, comme vous le savez, ça fait un an maintenant qu'on est dans une période de COVID. Et imaginez-vous un éléphant qui est enchaîné pendant un an et demi, comment les effets physiques, mais aussi psychologiques que ça a sur l'éléphant. Et c'est la réalité. Il y a beaucoup d'éléphants qui vivent dans des situations comme ça en ce moment. Et on le voit. On le voit, Lek le voit tous les jours, moi je le vois tous les jours. On fait face à une situation extrêmement triste. Alors, quand vous donnez, quand vous supportez à parrainer un éléphant, ça va directement dans la liberté aussi de cet éléphant-là. Alors justement, comme Lek disait, notre équipe, on a une équipe sur le terrain qui se déplace à chaque jour, qui prennent des photos et qui s'assure que les éléphants ont la chance de se promener en liberté. Alors c'est ça, si vous voulez supporter et aider, on a besoin d'aide, on a besoin de justement, il y en a tellement des éléphants qui vivent dans des situations extrêmement atroces. Alors, c'est avec votre aide et votre support qu'on peut parvenir à justement donner une liberté à tous les éléphants qui sont dans cette situation-là.